ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr.Wood X2 นะครับผมกับเกม Ark Zero Evo นะครับผมกับบทตอนหน้าเออกับซีรีส์เจติมอีกเช่นเคยนะวันนี้เปิดมาก็บู๊หน่อยละกันทีเร็กเราคลิปที่แล้วเผาบางไว้มากนะสำหรับทีเร็กนะแบบเงียบมากนะสำหรับพี่แกนะวันนี้พี่แบบเปิดเกมมาก็เจอแบบอัลฟาเร็กเลยนะครับผมก็มาเยือนถึงที่นะทีแรกก็กะจะเอาเจ้ากิกามาฆ่านะครับผมแต่คลิปไปคลิปมาเอาทีเร็กดีกว่านะเพื่อเอามาฟาร์มเลเวลให้กับมันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงให้มันรู้นะว่าตรงนี้มันถิ่นของใครนะครับผมแต่ทีเร็กผมกัดเบาๆถ้าเป็นกีการน่าจะเกือบตายไปแล้วนะเลือดก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะแสนห้าเลยนะตอนนี้ก็ลดไปเกือบครึ่งเลยนะครับผมมาเป็นไงเปิดคลิปมาก็แบบเจอแบบของแข็งเลยไงเออใครเคยเจอแบบอัลฟาแบบเลเวล450เต็มบ้างปะอยากรู้ว่าเลือดมันจะเท่าไหร่นะเออน่าจะโหดน่าดูนะครับผมเนี่ยถ้าเราฆ่ามันได้เลเวลเราก็จะเด้งไปมหาศาลนะครับผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า6ขั้นนะสำหรับทีริกตัวนี้นะครับผมมาดินแดนนี้จะเป็นของใครนะมาชิงบัลลังก์กันนะครับผมราชาเราจะสู้อัลฟาได้หรือเปล่านะนี่ได้ใหม่ๆสดๆป้ายแดงมาเลยนะแต่ของเขาแบบมีแบบออร่าไงเออร่าอะไรไงครับผมไม่ได้กลัวครับผมแต่มันค่อนข้างจะอึดมากนะเพราะดาเมจเราแบบน้อยมากนะครับผมแต่ใจเราสู้ไงดีนะที่ผมมีแบบที่ขี่เทพนะถ้าเราไม่มีบอกเลยไม่น่าไหวนะดูจากสภาพเลยนะเออขนาดมีก็เลือดลดไปประมาณตอนนี้น่าจะ 10% นะดูดิมันวิ่งใส่อย่างเดียวเลยแล้วก็มันวิ่งเร็วมากนะครับผมสำหรับอัลฟานะบอกแล้วอยู่แถวนี้มีโอกาสเจออัลฟาบ่อยนะถ้าเรามารีแบบบ่อยๆนะตอนนี้ลดไปประมาณ 30% แล้วมั้งหรือ 15-20% หน้าเลือดเราก็ยังไหวคิวโอเคกัดเบามากนะแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาทั้งหมด11เลเวลนะครับผมแต่ถ้าเป็นกีก้าเรานะน่าจะขึ้นประมาณ 2-3 เลเวลนะเพราะกีก้าเราตอนนี้ก็เลเวลค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะของไม่ดึงมาอ๋อนี่ของมันจะอยู่ที่พื้นนะพวกอัลฟาจะมีของเลยนะจะมีหัวโอเคก็ถุงมือกากเกลื่อนๆนะครับไม่เอาครับไม่เอาของกากไม่ชอบครับไม่ชอบตายไปซะโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนมันมืดนะไม่ค่อยชอบนี่หลังจากอัพมา11เลเวลก็ดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับผมดาเมจตอนนี้อยู่ที่ 1,800 นะตัวนี้ผมว่าน่าจะไปถึง 2,200 ถึง 2,500 นะถ้าผมไม่ขี้เกียจเอาไปเล่นนะครับผมสำหรับทีเร็กตัวนี้นะแล้วพี่เบิ้มผมไปไหนแล้ววะเออแล้วผมเอาพี่เบิ้มไปจอดไหนเฮ้ยพี่เบิ้มหายก็ไม่เป็นไรเขาไม่ตายอยู่แล้วนะเขาขาใหญ่แถวนี้นะมาตอนนี้เราก็ต้องเตรียมของกันก่อนนะครับผมที่ขี่อันนี้นะครับผมวันนี้ผมอยากได้แรดสักตัวนะครับผมก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะสำหรับแรดนะแต่ที่ยากก็คือหาตัวเลเวลเยอะนะครับผมอันนี้น่าจะยากนะสำหรับผม
แต่สำหรับเวทนะสำหรับผมนะเอาประมาณ350ขึ้นนะครับผมก็น่าจะโอเคนะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้แบบน้อยจนเกินไปนะแป๊บนึงเหมือนจะมีบูปิ้นอันนี้ใส่ไว้ก่อนคราบมาเลยเราใส่แบบชุดเกาะกากมันนานแล้วนะนี่ของกากนะเอาไม่เอาเลยว่ะเจ๊เราแบบพัฒนานะตอนนี้ก็กำลังรีหาเขาเรียกว่าอะไรวะชุดเกาะบูปิ้นอะแต่ยังไม่ได้นะครับผมก็เจ๊เราก็ใช้ชุดเกาะกากไปก่อนละกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เอาไปแบบบูอะไรเยอะแยะมากมายนะโอเคมาเวทจ๋าพี่มาเลยจ้ามันก็หาค่อนข้างยากนะเลเวลเยอะถ้าเราแบบตั้งใจจริงๆมาหามันอ่ะแต่วันนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากมายนะสำหรับเวทนะเพราะผมดูจากทรงแล้วไม่น่าจะได้เล่นมันเยอะแยะมากมายอะไรนะแล้วอะไรวะไอ้ตัวนี้มาสกิดตูดกันได้ไอ้บ้าบอตัวนี้เลเวลแค่45นะแล้วก็ไล่ฆ่าแบบตัวกากก่อนนะครับผมตอนนี้ดาเมจชีวิตก็อยู่ที่2000นะเป้าหมายเรา2500นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะต้องหาอันฟ้าเวกหรือคาโนค่าบ่อยๆนะก็น่าจะได้อยู่เนี่ยเล่นแถวนี้แบบสักวนแล้วก็รีหาไปเรื่อยๆสักประมาณ5-10รอบก็น่าจะถึงเป้าหมายนะครับผมตอนนี้เลเวลแค่75นะครับก็ทำการฆ่าไปเลยตอนนี้ขอ350อัพนะโอเค75มันเยอะมากนะตอนนี้วันไหนฟุกก็แบบเจอ450เยอะมากนะแต่วันนี้ไม่น่าจะเป็นวันของเราแล้วนะเพราะเราเจอ450ติดต่อกันแบบ2วันซ้อนนะเดี๋ยวจะเทพเกินนะเราเอาตัวกัดๆบ้างนะทุกคนตอนนี้ดามิก็กัดทีนึงก็พันกว่านะสำหรับเจ้าชีวิตตัวนี้นะโอเคก็ถือว่าแรงอยู่สมกับเป็นราชาไดโนเสาร์แต่ถ้าเทียบกับกีก้าก็คือคนละไซส์กันนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกคาโน่อะไรก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะด้านหน้าแบบหนึ่งเลเวล360โอเคเจ๋วด้านบนเหมือนมีตัวคำรามอยู่นะน่าจะเป็นไอ้ทีเวกนะแต่ไม่รู้เลเวลมันเท่าไหร่นะคำรามอะไรไอ้หนูมันหนวกหูพี่หรือเปล่ามาคำรามมาเลยอยู่แถวนี้บ้ามันไม่รู้แล้วไงว่าใครแบบเจ้าถิ่นไงมันเหิมเกลิมทุกคนเข้าใจไหมเด็กมันเหิมเกลิมใครอยากดูออนไลน์ก็จะเป็นพรุ่งนี้นะน่าจะมีการรีวิวบ้านกันนะครับผมก่อนจะเข้าสู่ PVP วันเสาร์นะน่าจะมีคลิปให้ดูอยู่ PVP นะบ้านพี่น่าจะแตกเป็นเผ่าแรกนะดูจากสภาพแล้วนะแต่ใครจะไปรู้นะบ้านผมอาจจะอยู่รอดก็ได้นะแล้วผมก็พูดไปพูดมาแล้วแล้วก็แรดผมหายเฉยบ้าเอ้ยแรดกูหายแล้วมันเดินอยู่แถวนี้เนี่ยก็แล้วมันไปไหนวะแรดมันอยู่นี่ดูไม่เห็นนะบ้าบอจริงเชียวโอเค
คนอนแม่งตรงนี้เลยสไตล์แบบชิวๆนะลูกดอก60ลูกไว้ชิวอัศดกเหมือนไปเปิดก่อนนะครับผมดอกแรกมันแรงนะมันแรงนะโอ้ยลอยมันแรงนะบอกไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วทีเล็กชุดไหนเวนมาแล้วเว้ยอาสิบโอเคทีเล็กแทงให้เจ๊หน่อยมันวนเออจะรอดดากจะรอดดากไม่รอดว่ะเอ้ยทีเล็กโอ้โหขาไม่รอดดากว่ะยานี่มันติดขามันติดขาไงทีเล็กเป็นงานไงมันไม่ควิดทีเล็กด้วยนะไงครับออกอาการยังครับยังวนมาชนพี่อีกนะเป็นไงครับออกเอ้ยยังยิงติดตลอดนี่ไงออกอาการแล้วไงอาการมันเป็นยังไงบอกเจมาหน่อยวิ่งไล่ยิงตูดนะชอบนะตูดใหญ่ๆโป๊กเข้าไปล่วงครับผมตอนนี้ค่าสรุปก็บักเป็นที่เรียบร้อยเราก็หาไฟเบอร์แบบธรรมดาไปเลยเพราะมันกินไม่น่าจะเยอะมากมายอะไรพอเรามีสูตรด้วยไงเออมีสูตรบักไงตั้งแต่ไปรู้สูตรบักอันนี้มานะก็สบายมากนะสำหรับการจับสัตว์ไม่ต้องแบบรอเป็นแบบ10 20นาที30นาทีนะเออมึงไปหาของมาใส่เลย30วิก็ได้ขี่แล้วแม่งเวลาผมแบบลดลงไปเยอะมากนะเออก็ต้องขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกคนที่บอกสูตรพี่มานะเออไม่งั้นพี่ก็โง่ตลอดชิปตลอดการโง่ดักดานตอนนี้ไปไหนแล้ววะอ้อตรงนี้มันแบบสีดำยังไงดูยากนะก็เบอร์รี่ใส่ไปเลยน่าจะพอนะพอก็แย่แล้วไอเวนหาต่อทีเล็กเราฆ่าไปเยอะน่าจะมีเบอร์รี่อยู่ไม่มากก็น้อยเบอร์รี่นี่ไงมีแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็ทำการทิ้งไปค่อนข้างจะเยอะเอ้ยยาเฮ้ยนึกว่ามีตัวอะไรมาหาอันนี้เราสัตว์เราอย่านะแม้แต่คิดก็อย่าเด้อฮึบหันซ้ายหันขวาให้ดีนะแถวนี้นี่ไงเออมีคนเล็งจะไอ้นี่คุณอยู่นะแม่งจะลดเทมมิ่งกูอย่างเดียวพวกเฮียนี่ระวังด้วยนะนี่เฮ้ยมาช่วยมึงนะเดี๋ยวมึงจะเอาหรือเปล่าไม่นะเขาบอกเขาไม่กล้ากับเจนะเออถ้าจะเอาก็บอกนะเจเราพร้อมเสมอพร้อมบวกอ่ะเข้าใจเปล่าเออจะตื่นแล้วกินของงงๆก็ตื่นทุกคนเออมึงดูไว้เออสูตรนี้โคตรดีโคตรเถื่อนแต่เทมมิ่งลดโคตรเร็วโอเคได้มา500กว่าก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูก่อนตัวนี้ทำอะไรได้บ้างโจมตีต้นไม้นะครับผมจะได้เป็นแทสนะครับผมแล้วก็สามารถฟาร์มพวกเบอร์รี่อะไรได้ปกตินะครับผมตัวนี้พิเศษมากนะก็คือถ้าวิ่งแบบเร็วๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วเอาหัวไปชนตึ้งจะแรงมากนะครับผมเออตัวนี้ก็เล่นสนุกนะถ้าเลเวลเยอะตัวนี้เลือด 2,000 นะเออเดี๋ยวทีเล็กดีกว่าเป้าหมายใหญ่ดีเลือด 1,700 นะครับผมนี่วิ่งมาแล้วจังหวะนี้ควิดก็ไปที่ตูดนี่แตก2เป็นไงน้องๆโคตรๆขนาดเลเวลน้อยนะตัวนี้เป้าหมายเราเลือดน้อยเกินนะหาเป้าหมายแบบใหญ่ๆซะหน่อยละกันแบบเลือดแบบเยอะๆนะโป๊กเข้าไป
อุ้ยแรงแรงแรงนะแรงนะแม่งโคตรแรงเฮ้ยเจอเผ่าพันธุ์เดียวกันว่ะนี่อย่ามาขวางพี่เนาะวันนี้พี่ขอจืดวันนี้พี่ขอจืดฉายเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงเฮ้ยตัวนี้ 4,000 นะเดี๋ยวขอชาร์จพลังก่อนขอชาร์จพลังก่อนไอ้หนุ่มเต็มแล้วตอนนี้เต็มละวิ่งมาจังหวะนี้โอ้เข้าไปโอ้โห 3,000 ทีนึง 3,000 กว่าทุกคนโคตรแรงบอกเลยตัวนี้อ่ะเมื่อก่อนผมได้แบบตัวแสงมาไงผมชอบมันมากนะแบบวิ่งไล่ควิดไอ้นี่อ่ะวิ่งไล่ควิดไททันนะถ้าจำไม่ผิดนะหรือแบบความจำมั่วนะเออไอ้นี่ 5,000 ขอชาร์จพลังก่อนเดี๋ยวขอวิ่งชาร์จก่อนเครื่องยังไม่ร้อนรอแป๊บนึงมาแล้วจังหวะนี้ควิดเข้าไปที่รูตูดนะครับผมโอ้เลือดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะมาดิตรงโน้นเขามีอะไรกันเดี๋ยวผมจะไปสลายม็อบนะมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาแล้วโอ้โหแตก2เป็นไงโคตรเฮ้ยตัวนี้อีเวลเยอะวันนี้ไอ้จีเล็กไอ้ที่โหจีเล็กลอยว่ะแม่งอนุภาคมันแบบโคตรแรงนะโคตรแรงนี่โอ้โหหยุดไม่อยู่นะสำหรับเจ้าแวดคลั่งนะเออมันคลั่งจริงนะตัวนี้บอกเลยเป้าหมายเราล็อกเป้าแล้วนั่นจังหวะนี้วิ่งลงมานี่ควิดเข้าไปนี่ตายไปซะขอชาร์จก่อนวิ่งเข้าไปยืนทำอะไรครับลูกพี่ตายไปสิว่าไงเผ่าพันธุ์เดียวกันหรอมาดิโทษทีนะวันนี้พี่ขอเชิญละกันนี่เฮ้ยแรงจะใครมาสะกิดตูดวะนี่เฮ้ยไม่ชอบให้ใครมาสะกิดตูดใจเกเรหรอเวนนี่พวกเกเรทั้งหลายตายไปซะโอ้ตอนนี้เลเวลเยอะนะ435กันเลยเน้นไปที่ดาเมจล้วนนะเออกิ้งว่ะเอ้ยอัพสติตัสโคตรไหลเข้าใจไหมมันโคตรไหลเลยแม่งนอนกริ้งเลยนะเออโคตรไหลเลยใครอยากโดนอีกบ้างนะครับผมเดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนวิ่งเข้าไปหาเป้าหมายล็อกเป้าหมายแล้วจังหวะนี้วิ่งหน้าตั้งมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้เป็นไงชนทีเดียวตึงโอ้โห 4,000 นะครับผมเน้นมันมอสแบบถึงกับสะดุ้งนะน้องๆแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆนะเราจะควิดได้แบบหลายครั้งนะเหมือนในพวกหมาป่าเลยเราจะชาร์จพลังแล้วก็ควิดได้แบบรัวๆนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะไม่สโลว์หรอนะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะมันจะควิดไม่เข้านะเออนี่เห็นไหมแม่งเรียบคลั่งว่ะเฮ้ยคลั่งจริงแม่งไล่ควิดยับเลยโคตรโหดใครยังไม่มีลองไปจับมาเล่นดูนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะว่าไงดูดิโคตรโกงวิ่งนี่เอ้ยสโลว่ะขอรีสติมิน่าก่อนวิ่งมาแล้ววิ่งดิจะเดินหาแม่เหรอมาแล้วโอ้ยแตก3โคตรเถื่อนจริงก็ดีจะไปชาร์จคนอื่นมาแล้วจังหวะนี้หยุดไม่อยู่ครับผม
จังหวะนี้มีตัวไหนจะมาหยุดแรดคลั่งตัวนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันเฮียไลควิดทีเดียวแตกกดแรงนี่กดแรงนานทุกคนนี่บอกเลยรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไงใช่ไหมเออจังหวะนี้เป้าหมายใหญ่นะครับผมมุ่งตรงมาแล้วจังหวะนี้เอ้ยแม่งเอ้ยโดนสตันว่ะโอ้โหนึกว่าจะเท่โอ้โหโดนสตันแบบหน้าหายเลยนะมาแล้วเป้าหมายใหญ่จังหวะนี้4เล็กโอ้โหแม่งแบบโอ้โหหน้าหายนะครับผม4เล็กก็ไม่อยู่นะจังหวะนี้อ่ะอยากกินอัลฟาว่ะอยากใส่เดียวอัลฟา4เล็กเร็ว300เลยนี่นี่เฮ้ยได้ไงวะติดอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยติดอะไรวะมีหลุมอยู่หรือเปล่าวะเมื่อกี้ดูก่อนก็ไม่มีนี่วะโอ้วิ่งไปติดเฉยเฮ้ยนอนเฮ้ยคนน่ารักมึงดูโอ้โหคนดีก็ดีตัวนี้มาทำสถิติกันต่อวิ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อนไลควิดแบบบ้าคลั่งมาแล้วไลควิดอาเจนไปไหนไม่ต้องบินครับผมนี่ไลควิดตูดเอาตัวทีเมื่อกี้ชนนะลืมควิดทุกคนตัวนี้เป็นไงหายครับแรดว่าไงครับก่อสักทีเฮ้ยติดคือโทษทีรถพี่มันแรงนั่งนี่เฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายเหรอโอ้โหโคตรดีตัวนี้แม่งไล่ควิดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยอ๋อติดเมื่อกี้สะดุดนิดนึงติดลมอากาศมีแต่ศพนะจังหวะนี้เท่านี้พอเราแบบฟาร์มมาไม่ได้นะเฮ้ยอัพสติตัสโคตรดีไหนวะน่าจะเกือบหมดแล้วนะเท่านี้เดี๋ยวขอวิ่งอีกรอบนะถ้าหลุดก็พักวันนี้มาแล้วเป้าหมายล็อกเป้าหมายแล้วจังหวะนี้ไลควิดนี่ไลควิดด้านหน้าเป้าหมายใหญ่หรือเปล่าไม่รู้กูไลควิดอย่างเดียววนครับวนตอนนี้บอกเลยเครื่องร้อนมากนะโอ้โหจะเล่นต่อนะทุกคนแต่มันติดอย่างเดียวนะตอนนี้เครื่องร้อนนะก็เลยกระตุกนะพอวิ่งก็จะสะดุดมันไม่ไหวเข้าใจไหมพอวิ่งแบบไม่ไหลลื่นอ่ะเข้าใจไหมคลิปไม่ต้องยาวมากก็ได้นะครับผมตัดจบแบบละครไทยเข้าใจไหมใครอยากเล่นออนไลน์ก็เข้ามาเยอะๆนะครับผมเซิร์ฟสกุนิ PVP Thailand นะครับผมก็วันเสาร์นี้บอกเลยสปอยนะเดือดแน่นอนนะครับผม PVP เผ่าผมชื่อเผ่าว่ามาเฟียไทยแลนด์นะครับผมใครอยากเจอก็เจอได้นะครับผมจะเจอกันวันเสาร์ดูคลิปแบบมันๆแน่นอนนะบึ้มบั้มกันแน่นอนนะในเซิร์ฟอะใครแบบคิดว่าอร่อยก็นะมาเยี่ยมบ้านพี่ได้นะครับผมเผ่ามาเฟียนะชื่อเผ่าก็แบบน้องๆก็คงหวัดกลัวกันแล้วนะมาเฟียไงมาเฟียโอ้ตีธรรมดาโคตรกากนะสำหรับเลือดนะครับผม
โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เจ๊เราด้วยนะครับผมกับน้องแวดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย